วัสดีครับพบกับผม Travel by Tik ใน Channel YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT ใต้ดินลาดพร้าวนะฮะก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวซุปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะที่อยู่ชั้น B นะฮะก็คือซุปเปอร์มาร์เก็ตกูเม่มาร์เก็ตนะครับก็เปิดมาได้หลายปีแล้วนะฮะตรงนี้ก็เป็นอาคารจอดแล้วจอดนะครับของสถานี MRT ลาดพร้าวนะฮะผมก็อยู่ชั้น G นะครับเดี๋ยวผมจะลงไปนะครับที่เราเห็นเป็นต่อหม้อสูงสูงก็คือรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะฮะที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับก็คาดว่าจะเปิดให้บริการปีหน้านะฮะเป็นอย่างช้านะครับส่วนตรงนี้ก็คือ The Connect นะฮะก็เป็นศูนย์ประชุมสัมมนานะฮะก็สามารถมาจัดเลี้ยงมาจัดประชุมสัมมนาที่ตรงนี้ได้นะครับก็มีอาหารไทยอาหารนานาชาติบริการหลายอย่างนะฮะตรงนี้ก็มีคาเฟ่อเมซอนด้วยนะฮะนี่นะครับแล้วพอเรามาตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นร้านค้าร้านขายของมากมายเลยนะครับนี่นะครับที่เราจะมานะครับก็คือกูเม่มาร์เก็ตนะฮะกูเม่มาร์เก็ตก็จะอยู่ที่ชั้น B นะฮะทางออกที่4นะครับตรงนี้ก็มีตู้ฝากของด้วยนะฮะสำหรับนักเดินทางที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้านะฮะเหมือนกับต่างประเทศเลยนะครับอันนี้ก็คือราคานะฮะตู้เขาก็จะมีหลายไซส์นะฮะว่าของเราเยอะหรือของเราน้อยถ้าเกิดของเราเยอะก็สามารถใช้ไซส์ใหญ่แต่ถ้าของเราน้อยก็ใช้ไซส์เล็กก็ได้นะฮะเพราะว่าเขามีหลายไซส์ให้เลือกเลยนะครับแล้วก็สามารถจ่ายเงินด้วยบัตรและปิดได้ด้วยนะฮะตรงนี้ก็มีร้านขายน้ำร้านขายขนมเบเกอรี่นะฮะแต่ตอนนี้ผมจะลงไปชั้นใต้ดินนะฮะไปที่ชั้น B นะฮะไปที่กูเม่มาร์เก็ตนะครับก็ลงบันไดเลื่อนตรงนี้นะฮะก็จะถึงเลยนะฮะกูเม่มาร์เก็ตของเราก็จะอยู่ด้านซ้ายนะครับนี่นะครับถึงแล้วกูเม่มาร์เก็ตนะฮะข้างหน้าก็มีร้านลูกชิ้นร้านขนมไทยนะฮะเดี๋ยวเราก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เข้ากูเม่มาร์เก็ตเลยนะฮะนี่นะครับกูเม่มาร์เก็ตนะครับพอเราเข้ามาเราก็จะเจอร้านเบเกอรี่นะฮะร้านเบเกอรี่ร้านขายของทานเล่นนะครับซาลาเปาก็มีนะครับตรงนี้ก็มีอาหารญี่ปุ่นด้วยนะฮะตรงนี้เป็นฟู้ดคอร์ทหรือศูนย์อาหารนะฮะก็สำหรับนักเดินทางถ้าหิวที่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ก็สามารถมาแวะรับประทานอาหารณตรงนี้ก็ได้นะครับเขาก็มีอาหารหลากหลายเลยนะฮะตรงนี้ก็เป็นร้านข้าวมันไก่นะฮะราคาก็อยู่ที่60-70 บาทนะครับก็พอรับได้นะครับเขาก็มีทั้งข้าวมันไก่ต้มแล้วก็ข้าวมันไก่ทอดนะฮะข้าวไข่เจียวเขาก็มีนะฮะสำหรับคนที่อยากทานอะไรง่ายๆก็เชิญที่ซุ้มตรงนี้เลยนะครับส้มตำเขาก็มีนะครับส้มตำขนมจีนนะฮะส่วนด้านนี้ก็เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะก็สำหรับนักเดินทางที่เร่งรีบนะฮะเขาก็มีอาหารเป็นเซตให้แบบนี้นะฮะซื้อเสร็จปุ๊บก็สามารถแกะทานได้เลยนะครับร้านนี้ก็โอเคนะฮะร้านกะเพรานะครับเขารับคนละครึ่งด้วยนะฮะเดี๋ยวผมว่าผมกินร้านนี้ดีกว่าจะได้ใช้คนละครึ่งด้วยเขาก็มีทั้งกะเพราหมูกะเพราไก่นะฮะราคาก็เริ่มต้นที่69 บาทนะครับThank you.
นี้ครับเขาก็โปะไข่ดาวให้เราก่อนนะฮะก็คือกะเพราไก่ซับที่ผมสั่งนะฮะเขาก็เสิร์ฟพร้อมกับไข่ดาวเลยนะฮะมันรวมอยู่ในเซตแล้วนะฮะก็ถือว่าคุ้มนะฮะราคา69บาทนะฮะแล้วเขาก็เสิร์ฟพร้อมกับจานถาดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับนอกจากไข่ดาวแล้วเขาก็ยังมีไส้กรอกกับแตงกวาให้อีกด้วยนะฮะก็ใส่เนื้อไก่ลงไปก่อนนะฮะหลังจากใส่เนื้อไก่เสร็จแล้วเขาก็ใส่ใบกะเพราลงไปนะฮะผมสั่งไม่ใส่พริกนะฮะเขาก็เลยไม่ใส่พริกให้ผมเป็นคนทานเผ็ดไม่ค่อยเก่งนะฮะและอีกอย่างนึงช่วงนี้เป็นช่วงเช้าด้วยนะฮะก็ไม่กล้าทานเผ็ดนะฮะรถขับมาถึงหน้าบ้านเขาบินเราของมาตัวแล้วก็บินโดยขึ้นมาจากนั้นเขาก็ตักขึ้นใส่จานนะใส่ถาดพร้อมเสิร์ฟนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะฮะสำหรับกะเพราไก่นะครับของผมพิเศษราคา79นะฮะเพราะว่าถ้าเป็นพิเศษก็บวกอีก10บาทนะฮะธรรมดา69พิเศษก็79บวกอีก10บาทนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตจ่ายตังค์ก่อนนะครับอันนี้ก็คือโฉมหน้ากะเพราไก่ไม่ใส่พริกนะฮะสีก็อาจจะดูจืดๆนิดนึงนะฮะแต่ก็อลังการนะครับเนื่องจากเขาให้ไส้กรอกแล้วก็ให้ไข่ดาวรวมถึงแตงกวามาด้วยนะฮะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับถาดใหญ่ๆเลยนะครับก็ทานหมดแล้วนะครับรสชาติเขาก็อร่อยดีนะฮะเขาก็ให้ถาดใหญ่ๆแบบอลังการแล้วก็จัดเต็มมากเลยนะฮะมีทั้งไข่ดาวไส้กรอกแล้วก็แตงกวานะครับตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่าเขาก็มีจำหน่ายอาหารเจด้วยนะฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลกินเจนะครับใครที่กินเจก็สามารถมาใช้บริการได้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับกูเม่มาร์เก็ตสถานีรถไฟ MRT ลาดพร้าวนะฮะก็สำหรับนักเดินทางหลายๆคนก็สามารถมาฝากของที่นี่ได้นะฮะถ้าเกิดหิวเมื่อไหร่ก็แวะมานะฮะที่กูเม่มาร์เก็ตMRT ลาดพร้าวทางออกที่4นะฮะทางออกเดียวกับอาคารจอดแล้วจอดนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะฮะคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by Tea นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ